สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมองรัฐสภานะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลช่อง10นะครับและสถานีวิทยุรัฐสภาครับ FM 87.5 MHz และ AM 1071 kHz ครับตอนนี้เราพบกันประจำวันจันทร์ที่23พฤษภาคม2559กับผมสมานงามขนงผู้ดำเนินรายการนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงป่าไม้แล้วนี่ถือว่ามีความสำคัญนะครับป่าชุมชนถือว่าเป็นหนึ่งในฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้นะครับได้มีส่วนร่วมของชุมชนนะครับในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่กล่าวถึงกันมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับในสิ่งเหล่านี้กับเวทีระหว่างประเทศนะครับสำหรับประเทศไทยเองนะครับการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อเข้าไปจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้นก็ถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการป่าชุมชนของประชาชนนะครับที่ได้เรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่รวมศูนย์โดยรัฐนั้นมาเป็นการจัดการที่ให้ชุมชนและประชาชนพี่น้องประชาชนคนทั่วไปนะที่อยู่ในชุมชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมโดยแนวคิดเรื่องป่าชุมชนจะมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องสิทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันถึงประเด็นเหล่านี้ครับซึ่งผู้ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับท่านเป็นอนุกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติของสพท.ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณดำรงพิเดชครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือเป็นคำถามก็ได้ในช่วงนี้นะครับจนถึงเวลา 9:30 นนะครับทาง02-244-1762-3 02-244-1762-3 นะครับตามที่ปรากฏอยู่หน้าจอในขณะนี้ท่านโทรได้ตั้งแต่เวลานี้เลยนะครับคุณดำรงครับในเรื่องราวของพรบป่าชุมชนนะครับสืบเนื่องมาจากตั้งแต่สปช.แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรฮะในส่วนของสปท.ตรงนี้ให้เล่าให้เราฟังสักนิดครับคืออย่างเงี้ยผมย้อนหลังนิดเรื่องป่าชุมชนจริงๆมีมาช้านานตั้งแต่เรื่องนี้ที่จะตั้งกันมาตั้งแต่47 48 49เกือบ10ปีที่แล้วแล้วแล้วก็ล้มลุกคุกคานกันมาตลอดมีความพยายามมาตลอดต่อเนื่องครับทีนี้เมื่อก่อนนั้นน่ะเอาหมดทุกป่าไม่ว่าพื้นที่ป่าสงวนพื้นที่นรงนุรักษ์ต่างๆก็ขัดกันอยู่อย่างงี้ไอ้มีกลุ่มนึงเห็นด้วยว่าไม่สมควรเอาพื้นที่นรักกลุ่มนึงว่าเอาหมดก็ลบลุกคุกคานมาตลอดแต่กระทั่งมีการปฏิรูปประเทศขึ้นมานะฮะคสช.เข้ามาก็ตั้งสปช.ขึ้นมาแล้วก็พิจารณาจริงจังกันเรื่องนี้เลยว่าก็ลงมติเห็นสมควรว่ายังไม่เอาพื้นที่อนุรักษ์ยังไม่เอาพื้นที่อนุรักษ์ครับผมเป็นป่าชุมชนนอกเขตอนุรักษ์ตอนนั้นสมัยสปช.ครับนะฮะจากนั้นสปช.ก็ถูกยุบก็เป็นสปท.แล้วก็ตั้งขึ้นใหม่แล้วก็อีกป่าชุมชนยังคงเดิมอยู่ไหมไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมหมายถึงว่าเปลี่ยนชื่อซะเป็นป่าชุมชนพรบ.ป่าชุมชนภาพรวมเลยแต่ข้างในจะเขียนว่ายกเว้นพื้นที่อนุรักษ์อ๋อคราวนี้พื้นที่อนุรักษ์เราต้องแยกเป็น2ประเภทพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายกับพื้นที่อนุรักษ์ตามมติครม.พื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายเช่นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาสัตว์ป่าเขตห้ามล่าอันนี้ตามกฎหมายเชียมีกฎหมายควบคุมแต่พื้นที่อนุรักษ์ตามมติครม.เช่นต้นน้ำชั้น1ชั้น2 A B อะไรว่ากันไปครับซึ่งอาจจะมีพื้นที่อนุรักษ์เพิ่มขึ้นก็ได้นะต่อไปในอนาคตแล้วแต่มติครม.ครับผมฮะและชุดที่ทำเนี่ยป่าชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติเกือบทั้งนั้นแล้วก็มีที่อย่างอื่นอีกที่ลาดพัสดุที่อะไรต่างๆแล้วแต่สภาพแวดล้อมที่มันเฉพาะต้องป่าสงวนแต่อยู่นอกพื้นที่อนุรักษ์นะเราก็ทำกันมาล่ากันมากระทั่งจบเบ็ดเสร็จวันนี้จะนำเข้าที่ประชุมสปท.นะคราวนี้เนี่ยพื้นที่อนุรักษ์ทำไมเราถึงไม่อยากเข้าไปทำพื้นอนุรักษ์ก็คือไข่แดงของประเทศต้นน้ำลำธารครับผมคือพวกเนี้ย เข้าไปอยู่วันนี้ก็รอพิสูจน์สิทธิ์คนที่อยู่ในปัจจุบันนี้ว่าคุณมาอยู่ก่อนป่าหรือหลังป่านะฮะถ้าอยู่ล่อแหลมมาต่างๆเช่นล่อแหลมลาดชันสลบชันมากอันตรายต่างๆคุณต้องลงมาและรัฐจัดสรรที่ให้แต่ถ้าไม่ล่อแหลมคุณจะอยู่ได้ถ้าอยู่ก่อนป่านะ ก็ควบคุมกันต่างๆขอบเขตบริเวณชัดเจนแต่ถ้าหลังป่าคุณต้องออกทั้งหมดครับหมายถึงก่อนป่าหลังป่านี่หมายถึงว่าก่อนประกาศก่อนประกาศป่าตามกฎหมายครับผมฮะของป่าไม้ไม่ใช่ป่าสงวน2507ฮะเขามีป่าถาวร2500อย่างเงี้ยต้องไปนับ2500ย้อนหลังว่าป่าอะไรประกาศอะไรประกาศก่อนถ้าสมมุติว่า2500เนี่ย
แล้วคุณอยู่พิสูจน์ทราบได้ว่าคุณอยู่มาก่อน 2,500 คุณก็สามารถอยู่ได้อยู่ได้ถ้าในพื้นที่ไม่ล่อแหลมนะแต่ถ้าหากว่าในพื้นที่ล่อแหลมเราจะจัดระเบียบให้คุณอยู่มาพื้นที่อื่นลงมาข้างล่างเราก็มาพิจารณาแล้วก็ถ้ามันไม่ไหวจริงเราก็จัดพื้นที่รองรับให้คุณอาจจะต้องยอมเสียพื้นที่ส่วนหนึ่งข้างล่างที่ไม่มีปัญหาไม่ลาดชันไม่เป็นกันเป็นบัฟเฟอร์โซนครับเพื่อให้อย่างน้อยปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้กับตัวคุณเองเอาละถ้าสมมติพิสูจน์ทราบได้ว่าคุณอยู่หลังจาก 2,500 หรือ2ยิ่ง 2,000 หลัง 2,507 นี่ไม่ต้องคุยกันเลยนะอันนี้เนี่ยคุณต้องยอมรับละก็ต้องยอมรับนะฮะอันนี้ปัญหาทุกวันนี่คือเกิดการไม่ยอมรับหรือยังไงคือปัจจุบันเนี่ยอยู่ก่อนกันไม่ออกอยู่หลังกันนี่ครับแล้วรัฐบาลมาก็ลุ่มๆดอนๆมาเดี๋ยวไปมาเดี๋ยวไปไม่คงเส้นคงวารัฐบาลเลือกตั้งมาไอ้นี่จะเอาอีกละถนนชุมชน3ปี5ปีได้เลยคนก็ทิ้งไอ้นี่หมดมาอย่างนี้อีกคือระบบการเมืองไม่แน่นอนไงครับผมฮะแต่วันนี้ยุคเป็นยุคคสช.ถือว่าเป็นโอกาสดีที่สุดแล้วจะจัดระเบียบครับวันนี้ผมจะแยกนะไอ้เรื่องการทำลายป่าเนี่ยมันมี2กลุ่มครับชนกลุ่มน้อยกับคนข้างล่างคนไทยเราต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนลักตัดมงตัดไม้ลุกที่ทำกินบ้างแต่ไม่มากเออครับครับไม่มากไม่มากใช่ไหมแต่ชนกลุ่มน้อยเนี่ยเขาไปอยู่ในไข่แดงรวมทั้งอยู่ดั้งเดิมและอพยพมาใหม่พวกชาวเขาเผ่าต่างๆเอานี้ก็แล้วกันก็ไปโค่นไกลตาผู้คนโค่นไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเจ้าหน้าที่ดูแลมีคน2คนไม่มีทางที่จะดำเนินการอะไรได้ครับตายตาผู้คนเป็น10ๆไปแจ้งความตำรวจที่ไหนก็ไม่ไปสอบสวนครับผมฮะเป็น20กิโล10กิโลเดินมันลึกเหลือเกินพวกนี้ก็ทำอาชีพอะไรก็ที่ได้ผลเร็วก็เช่นกะหล่ำปีข้าวโพดครับตอนนั้นฮิตกะหล่ำปีครับตอนหลังมาฮิตข้าวโพดก็โค่นไม่มีสิ้นสุด3-4 เดือนได้ผลผลิตแล้วโค่นๆๆก็เป็นต้นน้ำลำธารเราจะเห็นน่านที่เพชรบูรณ์เป็นตัวอย่างวันนี้ครับคือเกิดจากการกระทำของชนกลุ่มน้อยทั้งนั้นไม่ใช่คนทั้งล่างขึ้นไปโค่นนะครับผมฮะความหมายชนกลุ่มน้อยเข้าไปโค่นที่ราบสูงคือป่าอนุรักษ์เราเป็นห่วงเรื่องต้นน้ำลำธารวันนี้ที่สุดครับซึ่งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เนี่ยไม่ว่าเป็นใครก็ตามจะเข้าไปบุกรุกไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ได้ครับมันมีกฎหมายมีอะไรมีครอบคุมแล้วก็เป็นบ้านเราไม่มีหิมะเราต้องใส่น้ำไม่มีป่าจะไม่มีน้ำได้ไงตะกงตะกอนไหลลงลำห้วยตื้นเขินหมดยาฆ่าแมลงอีกอะไรอีกคราวนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยในเมื่อพรบป่าชุมชนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาซัพพอร์ตหรือว่ารองรับนะในการช่วยเหลือในสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นวุ่นวายอยู่ตรงนี้มันจะได้มากคือป่าชุมชนเนี่ยตอนนี้ที่เราทำอยู่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนกรมป่าไม้ดำเนินการส่วนของไข่ขาวแต่ไม่ใช่อนุรักษ์คือ มันก็เป็นที่อนุรักษ์บางส่วนตามมติครม.อ๋อตามมติครม.ครับคราวนี้เนี่ยการทำป่าชุมชนเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ว่าหนึ่งห้ามเข้าไปทำกินสร้างบ้านเรือนในพื้นที่คุณต้องอยู่นอกป่าและเข้าไปดูแลแล้วไปออกกฎเกณฑ์ว่าเก็บหาของป่าหน่อไม้เห็ดเถิดอะไรได้ก็ว่ากันไปขึ้นอยู่ในระเบียบป่าชุมชนที่ล่างซึ่งเราก็ทำอยู่ว่าคุณควบคุมอันนี้หรือจะทำเป็นรีสอร์ทที่โฮมสเตย์อะไรที่มันเหมาะสมสภาพพื้นที่ขึ้นอยู่กับชุมชนนั้นจะตกลงกันชุมชนนั้นจะตกลงกันว่าควรจะทำอะไรนะไม่ใช่ไปโค่นปลูกข้าวโพดโค่นป่านี้จังอย่างนี้ไม่ได้แล้วแนวเขตป่าชุมชนเนี่ยเราจะตีเขตได้ไงต้องมีขอบเขตครับประกาศป่าชุมชนเป็นพรบป่าชุมชนก็ต้องมีขอบเขตชัดเจนกี่ไร่กี่ไร่ครับมีคณะกรรมการมีอะไรอะไรเป็นสเต็ปสเต็ปหมดครับส่วนป่าอนุรักษ์เนี่ยเรายังทำไม่ได้เพราะพื้นที่มันอยู่ในไข่แดงและคนเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ครับไม่เหมือนป่าชุมชนของป่าสงวนอันนี้คนอยู่นอกพื้นที่แต่เข้าไปดูแลอันนั้นคนมันอยู่ในนั้นทำกินอยู่ในนั้นคราวนี้ก็ต้องว่าไปตามขั้นตอนที่เราพูดถึงว่าพิสูจน์ทราบยังไงอะไรแบบไหนใช่แล้วมีโครงการบำรุงดูแลส่วนใหญ่ดูแลอยู่แล้วแล้วก็รอการพิสูจน์สิทธิ์ครับนะฮะเพราะนั้นก็จะแยก2ส่วนแยกเป็น2ส่วนนะฮะนะถ้าหากว่าพิสูจน์สิทธิ์แล้วถ้าสมมติว่าคุณอาจจะมีปัญหาอยู่หลังนะฮะซึ่งกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะจัดพื้นที่ให้มาอยู่อีกโซนนึงจริงๆเนี่ยมันจะต้องจัดพื้นที่แต่ที่ผ่านมารัฐไม่ดำเนินการครับผมไม่ให้งบประมาณไม่ทำต่อไงกลัวห่วงเสียคะแนนเสียงมาจากเลือกตั้งครับใช่ไหมเพราะชนกลุ่มน้อยได้บัตรเลือกตั้งได้นี่ก็ไม่ทำอะไรก็ทิ้งคาเลงคาซังอยู่นี่โอ้ครับก็สายโครงการลำหลีดับดังเองอย่าไปโค่นป่านะใช้พื้นที่น้อยปลูกพืชผลรายได้ดีอยู่กับที่ก่อนครับอย่างนี้เพราะนั้นป่าชุมชนเวลาตีเส้นตีขอบเนี่ยแน่นอนแล้วครับมันก็จะมีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนคนที่อยู่ในชุมชนชายป่าหรือขอบป่าเนี่ย
ที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอันนี้จะเป็นปัญหาหรือเปล่าต้องไปให้ย้ายอะไรไหมยังไงไม่มีไม่เกี่ยวบ้านเขามีอยู่แล้วป่าชุมชนประกาศส่วนใหญ่ป่าสงวนเนี่ยบ้านเขาอยู่หมู่7หมู่13หมู่15แต่มีป่าชุมชนห่างไป3กิโล5กิโลให้เขาไปดูแลซะเขาก็ควบคุมดูแลเป็นชุมชนที่ควบคุมเป็นเหมือนเป็นของเขาอ่ะผลประโยชน์ที่เขาจะได้เก็บเกี่ยวยอดไม้ไม่ได้หน่อไม้เห็ดก็ว่ากันไปแต่ตัดไม่ได้ไม่ได้ตัดได้แต่ต้องดูความเหมาะสมความจำเป็นครับเช่นไม้ไผ่อาจจะ10 20ลำมาสร้างบ้านเรือนขึ้นอยู่ชุมชนกำหนดกติกาอ๋อครับผมเพราะนั้นชุมชนจะต้องเป็นผู้ดูแลผู้ดูแลอาจจะปลูกเพิ่มได้ด้วยก็ได้ใช่มั้ยฮะตรงนี้คือสำคัญจุดมุ่งหมายเนี่ยมันจะต้องปลูกเพิ่มครับไม่ใช่ไปยึดป่ากรรมหยี่มาของบรรพบุรุษมาธรรมชาติมาแล้วเป็นของกูคนที่60ล้านคนเขาก็เป็นเจ้าของเขายอมเปล่าครับเพราะนั้นการจัดระเบียบในชุมชนเนี่ยถ้าหากเราพูดถึงโครงสร้างนะฮะโครงสร้างของการจัดระเบียบป่าชุมชนแล้วเนี่ยจะให้คนในพื้นที่อย่างเดียวหรือว่าสูงขึ้นไปในระดับจังหวัดจะต้องเป็นผู้ลงมาดูแลตรงนี้ด้วยคือเขามีกรรมการระดับจังหวัดผู้ว่าอยู่ครับเขามีดูแล้วมีกี่คนกรรมการกี่คนเขาระบุตำแหน่งหมดแล้วกรมนี้ในพรบจะมีมีในพรบเขามีหมดครับผมเพราะนั้นขอยื่นการขอต่างๆเพราะนั้นวันนี้เนี่ยจะมีการเข้าทางสภาในช่วงบ่ายด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแนวทางในการจัดระเบียบป่าชุมชนเนี่ยของอนุกรรมการอนุกรรมธิการเนี่ยเราวางแนวทางว่ายังไงฮะก็ยึดไม่เอาพื้นที่อนุรักษ์นะเอาป่าสงวนส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนนะตอนนี้ประมาณ 9,000 กว่าป่าที่เขารอกันอยู่เนี่ยมาจุดลงมาต้องการ 20,000 เท่าไหร่นะฮะ 20,000 ป่า 20,000 ชุมชนครับนะตอนนี้ได้ 9,000 กว่าก็เราก็ประกาศให้พวกนี้ไปดำเนินการซะก่อนใช้เดี๋ยวก็ตามมาครับนะพอจะเป็นนำร่องทุกอย่างก็จะตามมาเป็นขบวนไปครับนะชาวบ้านเขาก็แฮปปี้ถ้าเขามาสภาชาวบ้านเขาก็มาสภาเนี่ยมาประชุมเห็นด้วยอะไรเขาก็มากันครับไม่ใช่เราทำโดยพลการนะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีพรบป่าชุมชนเนี่ยชาวบ้านเขาก็ต้องไปเก็บของเก็บเกี่ยวเก็บอะไรคือมันผิดกฎหมายมันกฎหมายมันไม่ได้แก้ไงห้ามเก็บเกี่ยวห้ามเก็บดินหินดินทรายหน่อไม้ครับคือมันผิดหมดอ่ะเรามาทำให้มันถูกซะทำให้มันถูกต้องซึ่งคุณก็ดำเนินการไปเถอะนะฮะคุณก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ร่วมกันรัฐก็ได้ชาวบ้านก็ได้ชาวบ้านก็ต้องรักษาแหล่งอันนี้เป็นที่ทำมาหากินของตัวเองไว้ให้ช้านานที่สุดถ้าไปโค่นหมดก็หมดภายในเดือนสองเดือนก็หมดครับอย่างเนี้ยมาร่วมมือกันรัฐก็ไม่ต้องใช้กำลังคนไปดูแลมากเลยสร้างความขัดแย้งขึ้นมาเพราะนั้นปัญหาเนี่ยเท่าที่ผมฟังดูเนี่ยก็คือปัญหาหลักใหญ่สำคัญคือว่าถ้าไม่ดูแลนะฮะถ้ามีการโค่นนั่นจะเกิดปัญหาใหญ่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่อนุรักษ์ก็ตามหรือว่าชุมชนก็ตามเพราะนั้นถ้าหากว่าเราเน้นในเรื่องของพรบมีกรรมการนะฮะในการดูแลเนี่ยท่านมองไปแล้วเนี่ยคิดว่าไอ้การลดอัตราการโค่นหรือว่าตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยน่าจะลดลงครับคือในเมื่อมีคณะกรรมการแล้วเนี่ยผมบอกในทุนก็ไม่กล้าเพราะว่าในทุนเนี่ยเข้าไปทะเลทะล่าทั้งหมู่บ้านเขาขับไล่เขามีอำนาจจับเจ็บด้วยมีใช่ไหมฮะมีครับเขาก็ไม่กล้าแต่ถ้ามีคนเดียวยังไม่เป็นสปากในทุนเอาไปจ้างติดสินบนคนนู้นหน่อยคนนี้หน่อยอบต.คนนี้หน่อยเดี๋ยวก็ไปละแต่นี่เป็นลูกชุมชนไม่มีทางทำได้หรอกครับผมฮะแล้วที่ผ่านมาณปัจจุบันเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วถ้าหากว่าพรบป่าชุมชนออกมาแล้วเนี่ยนะคิดว่ามันจะมองไปตามที่เราได้คิดว่าปัญหาต่างๆมันน่าจะลดลงคือถามว่าลดไหมลดลดใช่ไหมแต่จะหมดไหมคนที่รักษาป่าดีที่สุดคนที่อยู่ใกล้ป่าคนรักษาป่าดีที่สุดคือคนที่อยู่ใกล้ป่าครับคนอื่นเนี่ยมันจะเข้ามาต้องผ่านกลุ่มนี้ก่อนถ้ากลุ่มนี้รักษาป่าเอาด้วยกับรัฐนะไม่มีใครทำได้หรอกแต่ถ้ากลุ่มนี้ไม่เอาด้วยไปฆ่าไม่เถื่อนด้วยร่วมกับปกครองก็เจ๊งหมดเลยครับถ้าพรบออกมาแล้วเนี่ยถ้ากลุ่มที่ท่านว่าได้พูดถึงในชุมชนก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าไปเอาด้วยเนี่ยมีความผิดผิดด้วยแล้วเขาปลดทุกวันนี้จริงๆก็มีความผิดอยู่แล้วมันก็มีแต่ว่าปฏิผ่อนผันการจับกลุ่มมันยังขาดตั้งแต่18วันนี้จริงๆผมอยากให้คสช.ล้มเลิกมติทั้งหมดเลยตั้งแต่ปี18มามติผ่อนผันเป็น10มติเนี่ยจนสลับซับซ้อนหมดแล้วสลับไปสลับมาข้าราชการก็งงสับสนหมดล้มเลิกทั้งหมดเลยแล้วออกเป็นมติใหม่1 2 3 4 5ระบบการจัดการป่าพื้นที่อนุรักษ์ยังไงพื้นที่ป่าสงวนยังไง1 2เอาให้ชัดไปเลยเจ้าที่ก็ปฏิบัติได้อะไรได้อะไรได้2ให้พวกล่อแหลมเอาเคลื่อนย้ายมายอมเสียพื้นที่ป่าสัก 20,000 ไร่เอาขอบเนี่ยเป็นกันชนเนี่ยเอาเข้ามาอยู่ข้างล่างแล้วทำเป็นป่าชุมชนอีกก็ได้หรือจะจัดที่ทำกินให้คนที่ผ้าไร่ข้างล่าง
บนต้นน้ำลำธารเนี่ยเข้าไปยุ่ง มันก็จบถ้าจะทำจริงๆนะรัฐมุ่งเอาจริงๆก็จบเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจริงๆปัญหาส่วนหนึ่งที่ท่านได้พูดถึงเนี่ยมันมีมติในข้อของการผ่อนผันการจับกุมเหรอฮะใช่ตั้งแต่18ไปจับกุมอย่าพึ่งอ๋อเหรอครับก็บ้านเมืองมันเนี่ยมันผ่อนผันทั้งเจ๊งป่าทั้งเจ๊งหมดเพราะผ่อนผันนี่ไงนะฮะเพราะนั้นถ้าพ.ร.บ.นี้ออกมาเนี่ยก็คงจะเริ่มมตินั้นโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นกฎหมายนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความสำคัญจริงๆแล้วในพื้นที่แต่ละพื้นที่โดยธรรมชาติอะถ้าสมมติว่าเราอยู่บริเวณอยู่กับป่าหรือใกล้ๆเคียงที่เวลาหาของกินเราก็ต้องรักอยู่แล้วโดยธรรมชาติส่วนตัวแต่อาจจะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะที่คิดว่าเอาผลประโยชน์นะฮะอันเนี้ยมาทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าพ.ร.บ.ป่าอันนี้ออกมาเนี่ยน่าจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหมู่บ้านเนี่ยมักจะมีผู้มีอิทธิพลเป็นตัวที่ชาวบ้านในหมู่บ้านเกรงใจส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ครับธรรมชาติมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะชาวบ้าน30คนเอาไม่อยู่ผู้มีอิทธิพลแต่ชาวบ้านนี่ทุกหลังคาเรือนเอาในผู้มีอิทธิพลก็ต้องถอยเหมือนกันนะคือชาวบ้านเขาไม่เอาอ่ะผู้ใหญ่บ้านกำนันกลัวชาวบ้านไม่เลือกมันก็ต้องไปขอร้องผู้มีอิทธิพลให้อย่า มันจะคานกันอัตโนมัติครับเพราะนั้นถึงว่าที่ผมถามทีแรกว่ากรรมการเนี่ยมันก็จะมีโครงสร้างที่ต้องตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ถ้าไม่มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันถ้าหากว่าคนในหมู่บ้านยังมีผู้มีอิทธิพลและคุมได้อยู่เนี่ยมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ใช่ไหมฮะมีกรรมการหลากหลายกระทรวงต่างๆเข้าไปเป็นกรรมการในนี้และเจ้าที่ของรัฐก็ควบคุมดูแลกันอยู่ครับผมฮะเพราะนั้นตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ไขในพื้นที่อนุรักษ์ได้ด้วยถ้าหากว่ามีการพิสูจน์ทราบตามขั้นตอนแล้วก็เอาบุคคลเหล่านี้กลับมาแล้วก็อาจจะมาทำเป็นป่าชุมชนให้เขาได้เช่นเดียวกันใช่ไหมฮะถ้ามองคือไอ้ไข่ขาวเนี่ยส่วนเป็นไข่ขาวขอบป่ามันก็ยังเป็นป่าใช่ฮะใช่ไหมฮะแต่ถ้าพวกนี้ระเบียบเขาซะต้องการจะทำกินนะฮะต้องการจะปลูกพืชไร่พืชอะไรต่างๆเราก็มองว่าดีกว่าให้ไปอยู่ในไข่แดงโคนป่าต้นน้ำเราก็มาจัดที่ข้างล่างทำกินให้คนละ15ไร่10ไร่ก็ว่าไปและรัฐเนี่ยเข้าไปส่งเสริมอาชีพใน10ไร่ 2-3 ไร่ปลูกผักอันนี้ปลูกนี้รายได้ขายผักปีเดียวซื้อข้าวได้ทั้งปีอย่างเงี้ยเราต้องส่งเสริมอาชีพให้เขาเห็นต่างๆหรือจะมาเป็นแรงงานออกมาข้างนอกอะไรก็แล้วแต่เอาไปเป็นแรงงานประมงดีไหมก่อสร้างดีไหมวันนี้แรงงานขาดแคลนหมดไม่ใช่ประเทศไทยว่างานนะเพียงแต่ไม่อยากทำกันครับวันละ300เดือน 9,000 2คนหัวเมีย 18,000 ครับลูกอีก 9,000 20,000 กว่าทำไมอยู่ไม่ได้ครับก็ทำได้ทุกวันเราไม่ต้องมาสายแรงงานต่างชาติเลยลงเรือประมงฝึกแป๊บเดียวใช่มั้ยก่อสร้างก็ไม่ยากครับแต่ไม่เอากันนะจะเลือกเอางานสะดวกสบายหมดแต่ว่ามันไปทำลายทรัพยากรของส่วนรวมของชาติครับเพราะฉะนั้นมันติดข้อยกเว้นอย่างที่ท่านพูดส่วนนึงแต่ถ้าหากว่าเราหาทางออกให้เขาเราหาทางออกให้เขาเหล่านั้นที่อยู่ในอย่างที่ว่าพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยนะฮะเดี๋ยวถ้าเขาไม่มีทางออกเนี่ยหมายถึงว่าเอ๊ะถ้าฉันออกจากนี่แล้วฉันจะไปอยู่ไหนถ้าหากว่าคืออย่างนี้ถ้าผมนะอันดับหนึ่งผมจะจัดระเบียบคนนี่ไงครับจัดระเบียบพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยต้นน้ำลำธารชนกลุ่มน้อยต้องแยก2กลุ่มนะกลุ่มพื้นคนไทยข้างล่างกับชนกลุ่มน้อยข้างบนผมจะจัดระเบียบชนกลุ่มน้อยซะก่อนจัดระเบียบเสร็จปั๊บจะควบคุมต้องให้ทั้งพระเดชและพระคุณครับพระคุณแล้วก็ส่งเสริมอาชีพเขาอยู่ไปพระเดชก็จับกุมไปยังโค่นไม่หยุดก็ต้องจับมีเจ้าที่ดูแลเป็นจิตจาศาสนาหมู่บ้านและหมู่บ้านทั้งหลายที่อยู่ตำดอยต่างๆเป็นหมื่นๆนั้นแสนไร่เนี่ยเอามารวมกลุ่มกันชนเผ่ากอชนเผ่าขอชนเผ่าคอมาจัดระเบียบพื้นที่ทำกินให้เลยตีสเกลตีขอบเลยมีโรงเรียนมีอะไรอยู่ในนี้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างข้างบนต่อไปนี้ไม่มีหมู่บ้านต้นน้ำลำธารอย่าไปรบกวนยุ่งเออนี่ไงครับยิ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขตสถานป่ายิ่งยุ่งใหญ่ครับและสัตว์มันจะไปอยู่ยังไงคนไปอยู่แล้วสัตว์หนีหมดครับล่าหมดไม่มีเหลือฮะคือรัฐต้องยอมเสียอย่างเพื่อรักษาอีกอย่างบางครั้งเพราะนั้นอันนี้มันเป็นแนวทางถึงต้องใช้เวลาก็ต้องทำนะคือมันใช้เวลามากไหมMm-hmm. มันก็ไม่มากถึงขนาดทำไม่ได้มันทำได้ mm-hmm. เพียงแต่รัฐบาลเนี่ยมันไม่ยืดยาวแต่รัฐบาลเข้าใจไหมครับมาสั้นๆแล้วไปมาสั้นแล้วไปมาไอ้พักนี้ทำนี้กูไม่เอากลับมา mm-hmm. พักนี้กูก็ไม่เอากลับมา mm-hmm. แต่วันนี้ผมว่าเป็นยุคที่ดีที่คสช.เป็นกลางนี่ครับไม่มีพักไหน mm-hmm. ทำซะเลยวันนี้ mm-hmm. ป่าต้นน้ำลำธารก่อนที่จะหมดสูญเสียไปครับปีเดียวยังทันเพราะนั้นภาพที่เราได้เห็นนะจากที่ท่านได้เล่าหรือว่าได้คุยให้เราฟังเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือความร่วมมือของพี่น้องประชาชนด้วยแหละนะไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชนกลุ่มน้อยก็ตามเนี่ยเพราะอยู่ด้วยกันโดยภาพรวมสิ่งที่สำคัญก็คือว่า
จะต้องให้ความร่วมมือเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในส่วนที่เราเข้าใจง่ายๆพูดภาษาชาวบ้านว่าในส่วนไข่แดงเนี่ยถ้าไม่จัดระเบียบด้วยแล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยก็ยิ่งโค่นยิ่งโค่นยิ่งโค่นยิ่งมีปัญหาก็ดูปิงวังยมนาถมีน้ำไหมล่ะวันนี้น้ำทะเลหนุนกับจะปทุมธานีแล้วครับมันไม่มีแล้วข้างบนก็กักไปปลูกพืชเมืองหนาวกักน้ำมาอยู่ไม่มีใครพูดถึงไงน้ำบนดอยวันนี้มาก่อนใช้ท่อไม้ไผ่กับ30เมตร20เมตรวันนี้เอสซอล 3-4 กิโลและน้ำจะไปเหลืออะไรลงข้างล่างพี่วังยมนั่นแหละครับคือปัญหาละครับมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนะจากสงขลานะท่านคุณประวิตรบอกว่าอยากทราบข้อเท็จจริงกรณีปัญหานะการแย่งการแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับระหว่างนายทุนกับชาวบ้านที่สวนปาล์มจังหวัดสุราษฎร์นะฮะอันนี้ประเด็นที่1กรณีที่2นะครับก็คือกรณีนายทุนบุกรุกป่าเขตอนุรักษ์และทำสวนปาล์มที่จังหวัดพัทลุงมีวิธีแก้อย่างไรคืออย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเขาดำเนินตามเนื้อผ้าวันนี้นะนายทุนทำต่อไม่ได้แล้วเพราะหมดสัญญาไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่รัฐจะไปเผลอไผ่ผมพูดตรงๆเลยผมไม่ระบุเป็นใครหรอกชาวบ้านเขาก็รู้เจ้าที่รัฐทำตัวยังไงยังไงยังต่างๆครับหมดสัญญาก็จะให้ต่อหมดสัญญาก็จะให้ต่อครับชาวบ้านก็ไม่พอใจอำนาจรัฐบอกหมดสัญญาไม่ต่อเอาที่มาจัดสรรทำกินให้ชาวบ้านเขาแสดงว่าคนยากคนจนขึ้นทะเบียนมีใครบ้างใครบ้าง 20,000 ไร่อ่ะแต่ไปให้เช่าในทุนก็รวยจะรวยยังไงก็ยังให้ไม่จบไปสิ้นไงเพราะนั้นเจ้าหน้าที่ทำโดยพละการโดยการรัฐเอาจริงไหมถ้ารัฐเอาจริงก็จบหยุดไม่ต่อสัญญาเอาพื้นที่มาจัดสรรให้ราษฎรทำกินคนละ10ไร่15ไร่ว่ากันไปก็มันเป็นป่าเสื่อมโทรมป่าไม้เช่ามา20 30ปีแล้วเขารวยพอแล้ววันนี้ผมไม่รู้ใครในทุนนะถ้ารวยพอแล้วรู้คนจนเขาบ้างเพราะนั้นอันนี้ก็สำคัญนะท่านก็พุ่งเป้าไปว่าโอเคที่สำคัญก็คือผู้ที่รักษาหรือว่าเจ้าที่นะเจ้าหน้าที่ไปรู้เห็นเป็นใจเขาครับครับลุงเยี่ยมจากพิจิตรนะฮะบอกอย่างนี้ขุดแม่น้ำลำคลองนะทำแก้มลิงแล้วสามารถนำดินที่ขุดขึ้นมาไปใช้ประโยชน์ปลูกป่าได้แนวทางได้ไหมอย่างนี้คือไอ้ปลูกป่าเนี่ยวันนี้นะมันไม่ให้ปลูกเหมือนพืชไม้ผลการเกษตรทั่วไปมันไปปลูกตามป่าตามเขาคนจะแบกดินขึ้นไปยังไงวันนี้ไอ้ที่ไปปลูกเนี่ยก็เป็นที่ทำกินของเขาต้นเสื่อมโทรมหมดแล้วสภาพดินปุ๋ยเนี่ยมันไม่เหมือนธรรมชาติแล้วต้นไม้ที่ไปปลูกเนี่ยบางครั้งมันเลือกชนิดมากไม่ได้หรอกมันจะต้องปลูกเป็นให้แบบไม้ทนกับดินกินปุ๋ยน้อยจะเอาไปเอาไม้ดั้งเดิมได้ไหมถ้าปลูกได้มันดีแต่ไม้ดั้งเดิมอ่ะของเดิมมันอุดมสมบูรณ์มันก็ปลูกได้แล้วไม้ดงดิบเขาสัญชาตญาณเวลาเพาะกล้าไม้ต้องใช้เวลา 3-5 ปีบางชนิดเนี่ยเพาะไม่ได้แต่ต้องไปเก็บลูกไม้ปลายฝนช้ำอย่างทะโลอย่างเงี้ยก่ออย่างเงี้ย5ปีคุณสักฟุตนึงครับมันโตช้าแต่วันนี้เราต้องการให้ปกคลุมพื้นดินเร็วๆก็ใหญ่ไปนิยมสน3ใบมั่งอะไรต่างๆบางมาชนิดก็ไม่ซ้อนเนี่ยแมงกินเต็มหมดปลูกไปแล้วแมลงมากินเพราะมันไม่มีต้นไม้เขาหัวล้นพอต้นไม้โผล่ไม้นี่ก็ไปแห่กินกันหมดแมลงอ่ะก็มีปัญหาเยอะครับมันก็จะมีข้อจำกัดคือปลูกป่าต่อนี้ต้องเป็นแนวใหม่หมดต้องใช้ต้นไม้โตประมาณเม็ดครึ่งหมดให้เหนือหญ้าคาที่ผ่านมากรมป่าไม้กรมอุทยานปลูกป่าใช้ก้า4เดือน5เดือนก็ประมาณศอกนึงหญ้าคามันโตเม็ดกว่าเราไปปลูกต้นไม้ศอกปลูกสักพักเพิ่งจะถางว่าจะพืชรอบโคน3เดือนก็ล้มทับแล้วบางทีเลื้อยเป็นตำลึงเลยหักตายหมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลี้ยงในเนอร์เซอรี่อย่างน้อย1ปีหรือ2ปีให้ประมาณเม็ดครึ่งให้เม็ดครึ่งแล้วค่อยไปลงแล้วค่อยไปปลูกไปเลยเหนือหญ้าคาเลยครับไม่ต้องกลัวหญ้าคาจะทับแล้วไม้มันแข็งแรงเหมือนเด็กอ่อนกับเด็กอนุบาลเนี่ยเราเลี้ยงอนุบาลให้มันแข็งแรงตั้ง 3-4 ขวบก่อนแล้วก็จะปลูกถ้าเตี้ยกว่านี่ยาคาซัดหมดยาคามันโตเร็วกว่าผลลงนะคาก็ปุ๊บแล้วลงแล้วคนถางไม่ทันหรอกเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญตอนนี้ระเบียบป่าชุมชนพรบป่าชุมชนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราคิดไหมครับว่าจุดทั้งหมดที่เราวางไว้ทั้งหมดมีเท่าไหร่ฮะกี่หมื่นคือเขาต้องการไว้ทั่วประเทศประมาณ 20,000 กว่าชุมชนนะ 20,000 กว่าชุมชนตอนนี้ทำไปแล้วประมาณ 9,000 ที่ยังไม่เป็นทางการนะฮะ9หมู่บ้าน 20,000 หมู่บ้านเนี่ยทำมา 9,000 กว่าหมู่บ้านประมาณ10ล้านไร่เขาตั้งเป้าไว้ไงครับเพราะว่าถ้าไม่ทำมันจะไม่เหลืออะไรเลยจะไปเพราะคนมันมากขึ้นมากขึ้นประเทศวันที่แสดงว่าตอนนี้เริ่มทำไปบ้างเนี่ยประมาณสัก 10%คือตอนนี้เขาทำแต่กฎหมายไม่รองรับเหมือนเข้าใจมันติดขัดอันนี้เราก็เข้าใจเจตนาดีของชาวบ้านเขาพยายามทำเต็มที่แล้วแต่กฎหมายไปเก็บอะไรไม่ได้อะไรไม่ได้คนเนี่ยคุณไปเก็บเห็ดก็ไม่ได้ฐานหน่อไม้ไม่ได้มันจะอยู่ได้ยังไงเขาจะรักษาให้ใครอะไอของพวกนี้มันขึ้นมาใหม่ได้คุณตัดกอไผ่10กอปีหน้ามันก็แตกเป็น20
อะไรเงี้ยมันฟื้นฟูได้ครับผมฮะเพราะนั้นท่านผู้ชมครับเรื่องการป่าชุมชนนะถือว่ามีความสำคัญกับพี่น้องประชาชนคนที่อยู่ในละแวกนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้การจัดระเบียบนะเกี่ยวกับเรื่องพรบป่าชุมชนออกมาก็คงจะยังประโยชน์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในสังคมหรือว่าที่ใช้ชีวิตอยู่ในละแวกป่านั่นเองนะครับวันนี้ทางรายการมองรัฐสภานะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณดำรงพิเดชเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการมองรัฐสภาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับจากนี้ไปนะฮะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะครับการประชุมสปท.นะครับได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลช่อง10แห่งนี้นะครับวันนี้ผมสมานงามขนงผู้ดำเนินรายการคุณดำรงพิเดชผู้ร่วมรายการและทีมงานของเราต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ